สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ NAVA DETY Navadet Y ไม่ใช่ Navadet T นะครับผมก็หลังจากที่หายกันไปประมาณ1อาทิตย์เนาะหลังจากคลิปเปิดกล่องน้องงูรอบที่แล้วเนาะก็วันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับผมกับ Unboxing อีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้จะมาพร้อมกับถุงสีขาวมุกแน่นอนขวาขาวมุกก็ต้องเป็นแบรนด์มุกเนาะก็คือมิกิโมโตะนะครับผมก็สืบเนื่องมาจากคลิปตัวBirthday Gift เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วก็ที่บอกว่าเราได้สั่งของหลายๆบ้านเอาไว้1ชิ้นนึงก็คือตัวบูการีงูเนาะก็เพิ่งจะได้ของมาวีคที่แล้วนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นนึงที่จริงๆแล้วว่าเราสั่งไว้ตั้งแต่ช่วงวันเกิดเราแล้วแต่ว่าเพิ่งได้ของเช่นเดียวกันนะครับผมก็มาดูกันว่ามันคืออะไรแต่จริงๆขออนุญาตเกริ่นก่อนว่าจริงๆอ่ะชิ้นนี้ควรจะได้ก่อนน้องงูด้วยซ้ำแต่ว่าช่วงนี้แบบของมันเข้ามาพร้อมกันแล้วมันต้องจ่ายเงินเยอะมากก็เลยแบบยังไม่ได้ไปเอาสักทีนึงจนกระทั่งมีวันนึงก็เหมือนทางมิกิโมโตะเขาก็ทักมาถามเรื่องตัวสินค้าที่กำลังจะเอาเข้ามาขายเนี่ยก็คือตัวนี้เนาะเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเอียร์คัฟอะไรเงี้ยว่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบแอบเกรงใจจังเลยก็เลยบอกว่าน้องเดี๋ยวผมค่อยไปเอานะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเพิ่งจะซื้อน้องงูไปเองอะไรเงี้ยยังไม่มีตังค์น้องบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแบบเอาไว้คุณซันว่างเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาก็ได้ก็เลยแบบแอบเกรงใจแล้วก็ประกอบกับว่าช่วงเนี้ยเหมือนแบบผมกับเพื่อนๆอีก4คนเปิดร้านขายของมือสองใน IG ชื่อว่าร้าน Use With Love เดี๋ยวแปะชื่อ IG ไว้แล้วกันนะก็แบบฝาก PR นิดนึงว่าแบบก็เป็นเพื่อนอีก4คนเนาะที่ถ้าใคร follow IG ก็จะพอรู้ว่ามีใครบ้างแล้วก็แบบคุณโอคุณนโมคุณก้าวคุณเบนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาของที่แบบไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ายังเป็นของที่สภาพดีอยู่อะไรเงี้ยก็เอามาขายใน IG นั้นกันแล้วก็แบบผมก็ลดของได้ระดับนึงก็เลยมีเงินมารับน้องคนนี้มาเนาะก็มาดูกันแล้วกันครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับก็ถุงเนาะเหมือนเดิมกิโนโตะถุงสีขาวมุกอันนี้ก็น่าจะเป็นผ้าเช็ดมุกนะครับผมแล้วก็เป็นแคร์บุกอันนี้ก็ช่างมันแต่จะบอกว่าผ้าเช็ดมุกเขาว่าคุณภาพดีมากๆเลยนะเพราะว่าแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันเป็นผ้าที่มีฟิลที่ดีแล้วก็ทุกครั้งที่ใส่ก็เอามาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมุกก็ยังแบบเขาเรียกว่าใส่ปิ้งเหมือนเดิมแล้วก็จริงๆอ่ะไม่ได้ใช้ยาขนาดนั้นหลังจากที่ได้ซื้อตังหูซื้อสร้อยเขามาใช้อะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็คือ product นะครับผมวันนี้มาในกล่องแบบใหม่เนาะปกติเราจะได้เป็นกล่องอีกแบบนึงที่เป็นแบบเหมือนเป็นทรงลูกบาศก์เนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นกล่องบางๆนะเปิดออกมาปุ๊บเป็นแพ็กเกจใหม่เหมือนกันคราวนี้เราไม่ได้แบบมีเปิดอลังการเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับผมมาพร้อมกับเพาซึ่งเพาเนี่ยเอาจริงแบบฟีลลิ่งดีมากเลยมีความแบบกำมะหยี่แล้วก็เป็นฟิลที่ดูแบบ luxurious มากๆจริงๆอันเนี้ยแพคเกจิ้งดีสีก็เท่ดีเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นหมอน1ใบพร้อมกับ product นอนอยู่ข้างในนะครับโอ้ท่าดาเห็นไหมน้องก็คือตัวเป็น Agoya Pearl Bracelet นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบ strand pearl ก็คือเป็นมุกรอบเลยนะครับผมก็อันเนี้ยจริงๆแล้วอะส่วนตัวครั้งแรกอะเฉยๆเพราะรู้สึกว่าแบบสร้อยมุกรอบแบบเนี้ยมันจะดูเฟมินีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วด้วยการพอเราโตขึ้นมารู้สึกว่าแบบเราเบรกฟรีกับเรื่องเพศกับสินค้าไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ลองเนาะก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยคือส่วนตัวรู้สึกว่ามุกแบบเนี้ยถ้าเป็นเม็ดใหญ่อะเวลาใส่อะเหมือนใส่ลูกประคำอันเนี้ยเป็นความคิดส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอดีมีโอกาสได้ลองเขามีสร้อยคอที่ร้านเป็นมุกไซส์ 5.5 มิลอะไรเงี้ยพอมาทาบที่ข้อมือแล้วสวยมากก็เลยแบบน่าสนใจแล้วก็เอาจริงราคาดีคือตัวเนี้ยบอกก่อนสเปคของมันก็คือเป็น Agoya Pearl นะครับผมแล้วก็มาในโลหะที่เป็น Yellow Gold เนาะซึ่งงานเขาละเอียดมากเดี๋ยวจะพยายามจะ insert details ข้างๆให้เหมือนเดิมแล้วกันเนาะแล้วก็ไซส์มุกอยู่ที่ 5.5 มิลนะครับเป็น Agoya ราคาอยู่ที่อันนี้ผมมาทำความยาวพิเศษน่าจะประมาณแบบ 19-20 นิ้วอะไรประมาณ19-20เซนประมาณเนี้ยน่าจะ 30,000 ประมาณ 35,000 ประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบผู้หญิงที่ข้อมือเล็กกว่านี้เราใช้มุกน้อยกว่านี้ก็จะถูกกว่านี้จริงๆเส้นเนี้ยราคาโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทเท่านั้นเองเราก็ได้มาในมุกล้วนซึ่งแบบคุณภาพมุกของมิกิโมโตะก็คือดีมากคือในวิดีโอมันไม่สามารถเห็นความเงาความสวยของ Agoya Pearl ได้จริงๆเคยมีเม็ดเดียวก็แบบหลงมากๆแล้วคราวนี้มาทั้งขยงเลยก็จะแบบความดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็น Signature Clasp ของ
แบรนด์มิกิโมโตะเนาะตรงนี้จะมีการแกะสลักที่แบบสวยมากแล้วก็จะมีตัว M ก็ที่บ่งบอกว่าเป็นมิกิโมโตะตรงนี้ก็จะทำมาจากทอง 18K เหมือนกันนะครับผมข้างหลังก็จะเขียนว่า750เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ security สูงมากสำหรับกลไกของมิกิโมโตะเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้กดปุ๊บมันจะดึงออกมาคล้ายๆเป็นเบ็ดตกปลาเนาะแล้วก็ดึงฟลึบออกมาประมาณนี้นะครับผมแล้วเวลาใส่ก็จะเหมือนกันก็คือเกี่ยวตรงนี้ไปก่อนฟลึบแล้วก็ค่อยใส่ไปกรึบก็จะมีความแบบมี security ที่สูงมากไม่ได้หลุดง่ายอะไรเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาการใส่การถอดมันมีความซับซ้อนนิดนึงยังใส่เองไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าอะไรยังไงก็อาจจะมีการตัดวิดีโอตรงนี้ออกไปนิดนึงเพราะไม่รู้ใส่นานหรือเปล่านี่นะครับผมก็แล้วก็บีบเข้าไปฟลึบได้แล้วก็บอกไปก่อนเวลาผมใส่กำไรเนาะอย่างเช่นใส่คาเทียตะปูผมใส่ไซส์18แล้วก็เลิฟเป็นไซส์19ก็ถ้าความยาวประมาณนี้ผู้ชายคนไหนอยากได้เป็นไซส์ 5.5 มิลก็จะประมาณ 35,000 บาทนะครับผมก็อันเนี้ยความดีของมันก็คือถ้าเราเอาด้านมุกออกใช่มั้ยมันก็คือแบบเป็น everyday bracelet จริงๆวันที่แบบไม่ได้อยากแต่งตัวอะไรมากอย่างวันนี้ผมออกไปข้างนอกผมใส่เสื้อยืดธรรมดาใส่กางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยใส่กับอันเนี้ยก็แบบดูเข้าไม่ได้ดูเคอะเขินอะไรเลยแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากมันเป็นแบบมันคือมุกอะอธิบายไม่ถูกจริงๆอะคืออยากให้เห็นของจริงเพราะว่าในวิดีโอมันแบบมันไม่สามารถถ่ายทอดลัสเตอร์ของมุกออกมาได้จริงๆแล้วก็มีความเรียบง่ายแต่ว่าก็มีความหรูหราในเวลาเดียวกันวันที่เราไม่ได้อยากจะมีโมทีฟที่คนแบบรู้สึกว่า recognize ได้อย่างเช่นแบบใส่ตัวอัลฮัมบราหรือว่าใส่พวกกำไรงูหรือว่าอะไรเงี้ยแบบสบายๆไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าวันที่อยากจะดูเรียบหรูไม่ได้อยากจะแบบมีโลโก้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับโอกาสเหล่านั้นมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าสีผิวผมมาเป็นคนที่ผิวเหลืองมากการใส่มุกอ่ะมันขับผิวทำให้แบบดูมีออร่าดูเปล่งประกายมากแบบถ้าใส่คู่กับต่างหูมุกหรือว่าสร้อยคอมุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยุคนี้เหมือนเขาก็รณรงค์ไม่ใช่รณรงค์สิเหมือนพยายามจะแบบบอกว่าเฮ้ยผู้ชายทุกคนอ่ะใส่มุกได้อยู่ enjoy เถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสินค้ามันไม่มีเพศติดต่อไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้แบบทุกอย่างเราก็ถือได้ทุกอย่างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ส่วนตัวรู้สึกว่าคุ้มค่าการรอคอยไหมก็คุ้มมากๆเลยนะสำหรับ3เดือนแล้วก็ราคาน้องค่อนข้างโอเคนะ 30,000 กว่าบาทเพราะว่าถ้าเป็นกำไรมุกที่มันมีแบบแฝงโมทีฟอย่างเช่นแวนคลีฟตอนนี้ราคาขึ้นเป็น 134,000 แล้วอะไรอย่างเงี้ยสมัยที่ผมรู้จักตอนแรกยัง120อยู่เลยอันนี้ก็ 30,000 บาทแล้วก็เป็นPrecious Metal เหมือนกันเนาะเพราะว่ามีทองแล้วก็มีเป็น Semi Precious ก็คือมี Pearl อยู่ซึ่งสำหรับมิกิโมโตะเนี่ยความเจ๋งคือสามารถคัสตอมไมซ์ได้อย่างที่ต้องการเลยอยากจะได้มุกไซส์ใหญ่กว่านี้ไซส์เล็กกว่านี้ราคาก็ต้องไปปรึกษากับทางร้านแล้วก็รอค่อนข้างนานนิดนึงแต่ว่าความดีของแบรนด์เนี้ยเลยก็คือว่าเขาเอา deposit แค่ 20% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นเด็กไว้แหลกระดับนึงเหมือนกันนะจริงๆของที่ติดกับร้านเนี้ยยังมีอยู่อีก2ชิ้นด้วยซ้ำก็คือชิ้นแรกเป็นต่างหูอันนี้เนาะที่เคยสั่งไปอันนี้ราคาดีมาก 11,000 บาทประมาณเนี้ยก็คือจ่ายเด็บไป 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็น่าจะมาเดือนหน้าแล้วแล้วก็อีกชิ้นนึงยังไม่ได้เด็บเลยแต่ว่าเป็นชิ้นที่เขามาถามความคิดเห็นแล้วว่าสนใจหรือเปล่าก็คือตัว Ear Cuff ซึ่งมันจะมีหลายตัวมากแต่ว่าสนใจตัวเดียวคือตัวที่มันเป็นโรสโกกับมุกตัวเนี้ยซึ่งใน IG อ่ะเท่มากเป็นแบบเหมือนเอาผู้ชายมา PR ด้วยแบบยิ่งรู้สึกเท่รู้สึกคูลเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยจริงๆสร้อยคอเขาว่าก็ดีมากๆเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าแบบเนี้ยสร้อยคอมันน่าจะเป็นใหญ่กว่านี้พอมาเป็นสร้อยคอปุ๊บแล้วเป็นความยาวที่อยากได้เราอยากได้ยาวลงมานิดนึงอ่ะก็เป็นแสนอยู่ก็เลยคิดว่ายังแบบเอาเป็น priority หลังๆละกันแต่ว่ารู้สึกว่าชีวิตนึงก็อยากจะได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราซื้อสร้อยคอแบบมุกเล่นๆมาจากร้านมุกตู้อะไรอย่างเงี้ยพอเอามาวางไว้เทียบกันคือชัดเจนเลยว่ามันเทียบกันไม่ได้ซึ่งมันก็ควรจะเทียบกันไม่ได้นั่นแหละถูกป่ะแต่ว่าเนี่ยแหละคือเป็นเสน่ห์ของมุกเนาะคือถ้าเราเคยเห็นมิกิโมโตะแล้วมันจะ move onไปจากแบรนด์เนี้ยได้ยากมากๆจริงๆแต่ก็อยากทุกคนเข้าไปดูดีเพราะว่าหลายๆชิ้นก็ราคาดีอย่างเช่นตังหูเนี้ยก็คู่แล้วแบบหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆอะไรเงี้ยถ้าอยากได้แบบสเปคเทพๆใหญ่ๆก็สามารถไปถึงแสนได้เหมือนกันแต่ว่าความดีคือเงินหลักหมื่นต้นๆน่ะก็สามารถเข้ามาสู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความแบบเป็นมุกได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเจ๋งมากๆเลยแล้วก็จริงๆวันนี้ไปเจออันนึงเพราะว่าเคยเห็นในแอดหลายรอบแล้วมันเป็นกำไรเว้ยกำไรแข็งของมิกิโมโตะซึ่งไม่ค่อยเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องแพงแน่ๆเลยเพราะว่ามันใช้แบบเซาซีเม็ดใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เพชรเยอะมากก็ไปเลยก็เลยไปขอเขาดูซึ่งพอขอเขาดูปุ๊บถามว่าแพงจริงไหมแพงจริงๆมันประมาณแบบ 300,000 กลาง 350,000 อะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าอลังการมากสวยมากคือมุกเม็ดกลางอ่ะจำไม่ได้ว่ากี่มิลแต่น่าจะแบบ10กว่ามิลซึ่งมันเป็นสเปคมุกเทพอยู่แล้วว่ามุกเซาซีแบบเม็ดขนาดเนี้ยก็น่าจะแบบหลายหมื่นถึงเกือบแสนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มากับเพชรที่แบบเพชรของมิกิโมโตะสวยมากสวยขาวมากๆแล้วก็เหมือนน้ำหนักเพชรรวมน่าจะประมาณ90ตันเกือบ1กะรัตแล้วก็มาแบบเป็นกำไรแข็งอะไรเงี้ยคือเห็นข้างนอกมันรู้สึกเหมือนเป็นกำไรซิลิคอนนิดนึงแต่แบบพอใส่ออกมาแล้วอะมันสวยมากๆจริงๆแต่ราคาก็คือแรงเลยแหละอะไรเงี้ยก็ถ้าใครชอบมุกชอบเพชรอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองไปดูจริงๆเพราะว่างานเพชรบ้านนี้ก็ดีไม่แพ้งานมุกเขาเลยเหมือนกันเนาะก็วันนี้มากันสั้นๆแล้วกันนะครับผมก็ของขวัญวันเกิดก็น่าจะได้ครบแล้วแหละเออก็เดี๋ยวยังไงพวกดีเทลต่างๆก็ลงข้างๆเนาะใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับมิกิโมโตะหรือว่าเกี่ยวกับมุกอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมรู้ก็พยายามจะช่วยตอบให้อย่างดีที่สุดละกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ